สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเมื่อวันที่12ถึง13มิถุนายน2560ความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวบังกลาเทศผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพร้อยโทหม่อมหลวงพลายจุมพลกิติยากรวันนี้เวลา 17:10 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเทพสินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพร้อยโทหม่อมหลวงพลายจุมพลกิติยากรในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตโดยเสด็จร่วมด้วยร้อยโทหม่อมหลวงพลายจุมพลกิติยากรเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2501เป็นบุตรของศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กรยานกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับท่านผู้หญิงอรุณกิติยากรณอยุธยาสกุลเดิมสนิทวงศ์ณอยุธยาจบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนจิตรลดาจากนั้นไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกากลับมาทำงานทางด้านการเงินมาโดยตลอดตำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานแบริ่งแบงก์ด้านครอบครัวร้อยโทหม่อมหลวงพลายจุมพลสมรสกับนางอภิญญากิติยากรณอยุธยาร้อยโทหม่อมหลวงพลายจุมพลกิติยากรถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่26ธันวาคม2559สิริอายุได้58ปีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมครอบครัวประชาชนวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปที่บ้านเลขที่301หมู่ที่9ตำบลสุขิรินทร์อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเพื่อเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจโทสรายุทธขวัญไขวผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอแว้งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาญาติทุกคนยังเศร้าเสียใจแต่ก็ภูมิใจที่10ตำรวจโทสรายุทธขวัญไขวปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถและปราบปลื้มที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญให้มีกำลังใจดำรงชีวิตได้ต่อไปส่วนที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญตระก้ากระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวเด็กหญิงวันวิสาสีจันทร์อายุ13ปีซึ่งประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนเมื่อวันที่29ธันวาคม2559บาดเจ็บสาหัสต้องตัดขาขวาทิ้งปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาบิดาได้เสียชีวิตแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานขาเทียมและทรงดูแลเรื่องการศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ซึ่งนำความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี4เวลารวม44คณะได้แก่บริษัทเมทัลคอมจำกัดบริษัท CI กรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดบริษัทอัครดวงแก้วเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดบริษัทฟอร์จูนลิฟวิ่งจำกัดบริษัท MP กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดบริษัทเวลคัมอีโคเทลเมเนจเมนต์จำกัดบริษัททาคาซาโกอิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตไทยแลนด์จำกัดบริษัท PKIEQ จำกัดบริษัทซัสโกจำกัดมหาชนบริษัทอินเตอร์ไฮจำกัดมหาชนบริษัทบาซินี่อินเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทพราวเรียลเอสเตทจำกัดบริษัทไฮแลนด์มาริไทม์จำกัดบริษัทบาก้าจำกัด
บริษัทสว่างเอ็กซ์พอร์ตจำกัดมหาชนบริษัทสุรินทร์ออมย่าเคมีคอลประเทศไทยจำกัดบริษัทโอเชียนกลาสจำกัดมหาชนบริษัทเวลเกตดิสทริบิวชั่นจำกัดบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์จำกัดบริษัทมีเซนเมชินารีจำกัดบริษัทควอลิตี้เฮ้าส์จำกัดมหาชนและบริษัทอักษรสยามฟอร์คิสจำกัดส่วนบรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้มากันตั้งแต่เช้ามืดบางคนเดินทางเป็นครั้งแรกและหากมีเวลาก็จะไปอีกให้ได้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วทุกคนจะได้รับพระบรมฉายาลักษณ์เป็นที่ระลึกนอกจากนี้ยังมีอาหารของว่างและน้ำดื่มพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแจกให้แก่ประชาชนทุกคนสร้างความปลื้มปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ทำการขุดลอกและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นรวมทั้งสิ่งปฏิกูลทำให้กีดขวางการระบายน้ำโดยในวันนี้ลงพื้นที่ขุดลอกลำรางบริเวณชุมชนวัดหลวงและวัดเลียบเขตบางซื่อเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมขังและช่วยเร่งระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นหากเกิดฝนตกหนักจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ